รอยเองค่ะอย่าลืมนะคะฝากกดติดตามที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งให้หน่อยด้วยนะคะเวลาลงคลิปตอนเที่ยงของทุกวันเนี่ยเราจะได้มาเจอกันสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราจะมาทำไข่เจียวกรอบยำสมุนไพรกันนะคะก่อนอื่นเรามาเจียวไข่ให้มันกรอบก่อนนะคะไข่ที่เราจะใช้เนี่ยมีทั้งหมด2ฟองนะคะแล้วก็ซีอิ๊วขาวค่ะ1ช้อนชาตีให้เข้ากันเลยนะคะเข้ากันดีแล้วค่ะเดี๋ยวเรานำไปเจียวเลยนะคะน้ำมันที่ใช้จะใช้ประมาณ3ถ้วยนะคะแล้วก็หม้อก้นลึกประมาณ14นิ้วค่ะใช้ไฟกลางนะคะในการเจียวไข่ตอนนี้ไฟร้อนมากเลยค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมคะใส่ตะเกียบไม้ลงไปนี่พุ่งขึ้นมาทันทีใช้ได้แล้วค่ะเราจะเอาไข่ที่เราตีเมื่อกี้เนี่ยลงไปเลยนะคะเทคนิคการเทคุณผู้ชมต้องเทให้ความสูงประมาณ1ศอกนะคะเขี่ยไปอย่างนี้นะคะคอยดูข้างล่างมันเหลืองอย่างนี้เดี๋ยวจะพลิกเลยนะคะคุณผู้ชมก็ค่อยๆเขี่ยไปอย่างนี้นะคะข้างล่างก็เหลืองกรอบแล้วนะคะเดี๋ยวจะพลิกอีกทีหนึ่งแล้วอ๋อจะเร่งไฟเป็นไฟแรงนะคะเพื่อให้ไข่เรากรอบยิ่งขึ้นนะคะทีนี้ก็รอให้ไข่ของเราเนี่ยกรอบนะคะแล้วเราค่อยเอาขึ้นค่ะพลิกอีกทีนะคะคราวนี้ปิดไฟเลยค่ะเพราะว่ากรอบทั้งสองด้านแล้วเดี๋ยวจะใช้กระชอนนะคะตักไข่ขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็จะกดไข่ลงไปนะคะเพื่อรีดน้ำมันออกมาให้หมดค่ะแค่นี้นะคะระวางพักไว้บนตะแกรงค่ะทีนี้ก็มาถึงน้ำยำสมุนไพรของเรานะคะเดี๋ยวจะใส่น้ำปลาลงไปนะคะ2ช้อนโต๊ะค่ะน้ำตาลปี๊บนะคะ3ช้อนโต๊ะค่ะน้ำมะนาว3ช้อนโต๊ะครึ่งค่ะเดี๋ยวจะคนตรงนี้เนี่ยให้น้ำตาลมันละลายนิดนึงนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยเปิดไฟกันผสมตรงนี้เข้ากันดีแล้วเดี๋ยวจะเปิดไฟอ่อนเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเคี่ยวไปจนเหนียวเลยนะคะเหนียวแค่นี้พอแล้วนะคะเห็นไหมคะมันเคลือบหลังพายซิลิโคนอ่ะละแค่นี้พอเลยค่ะทีนี้เราก็จะมาใส่เครื่องกันนะคะเครื่องที่ใส่ก็จะมีนะคะตะไคร้ค่ะซอย5ต้นมะนาวนะคะ2ลูกค่ะหอมแดงนะคะ2หัวซอยเป็นลูกเต๋าแล้วก็ขิงค่ะเป็น1ส่วน3ถ้วยซอยเป็นลูกเต๋าแล้วก็พริกขี้หนูนะคะ5เม็ดซอยค่ะยิ่งสมุนไพรพวกนี้โดนความร้อนนะคะคุณผู้ชมเขาก็จะส่งกลิ่นหอมขึ้นมาอีกเท่านึงเลยแล้วก็เม็ดมะม่วงหิมพานต์นะคะ1ถ้วยค่ะเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาจัดใส่จานกันนะคะเสร็จแล้วค่ะไข่เจียวกรอบยำสมุนไพรน้ำยำก็จะสีเข้มนิดนึงนะคะเพราะว่าใช้น้ำตาลปี๊บสูตรอาหารโฮมเมดอร่อยๆต้องที่ครัวเองนะคะอย่าลืมฝากกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยค่ะอีกช่องทางหนึ่งทาง Facebook Fanpage ครัวเองค่ะ